สมคิดจตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาความสัมพันธ์ไทยจีนในบริบทโลกที่เปลี่ยนไปโดยมีนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนและนักธุรกิจจีนเข้าร่วมรับฟังกว่า200คนดร.สมคิดกล่าวในการปาฐกถาตอนหนึ่งว่าตนตั้งใจมาพูดเรื่องสำคัญที่สุดกับอนาคตประเทศไทยไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับความสัมพันธ์ไทยจีนคนส่วนใหญ่คิดว่าสนิทแนบแน่นเป็นพี่น้องกันแต่ความเป็นจริงไม่ได้ง่ายที่แน่นแฟ้นขนาดนั้นมาจากความพยายามและกำลังจากคนรุ่นก่อนที่ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์นี้ให้แน่นแฟ้นจนเกิดขึ้นหากเรารุ่นนี้และรุ่นต่อไปสานความสัมพันธ์ต่อจะมีคุณูปการต่อไทยสูงมากดร.สมคิดกล่าวว่าในรอบสัปดาห์นี้มีการประชุมที่สำคัญมากมายทั้งการประชุม COP27 การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาและอีกไม่กี่วันการประชุม G20 ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทั้ง2เวทีถือว่าสำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ไม่มีเวทีไหนไม่เกี่ยวกับประเทศจีนทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและอนาคตเมื่อประเทศจีนขยับถือเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่ติดตามไม่กระชับความสัมพันธ์เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราอาจไม่มีความสำคัญในสายตาจีนอย่างนั้นประเทศไทยต้องใช้เวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในการประกาศความเป็นผู้นำอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยยังอยู่ในสายตาของจีนที่เป็นประเทศมหาอำนาจโลกโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยต้องไปคิดข้อความให้นายกรัฐมนตรีไทยพูดให้เราไม่ตกรุ่นและจริงความเป็นผู้นำในอาเซียนกลับมาเพราะสมัยก่อนผู้นำอาเซียนคือสิงคโปร์และไทยตอนนี้ไทยต้องไม่หลุดแกนกลางของอาเซียนหากหลุดประเทศไทยก็จะหลุดในสายตาอเมริกาและจีนไม่ใช่ทุกอย่างกลายเป็นจุดไคลแม็กซ์ไปอยู่ที่การประชุม G20 ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วแวะมากินข้าวที่ประเทศไทยเพราะการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพสมเด็จฮุนเซนกลายเป็นพระเอกจากการพูดถึงอนุภูมิภาคนี้กำลังจะถึงทางแยกที่พบความไม่แน่นอนที่สุดชีวิตคนเป็นล้านคนขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และปัญญาของผู้นำในภูมิภาคพูดง่ายๆคือชวนให้ผู้นำมาคุยกันซึ่งตนมองว่าประโยคนี้ไม่น่าใช่ฮุนเซนเป็นคนพูดแต่เป็นการชิงความเป็นผู้นำอาเซียนและอีก 2-3 วันประธานาธิบดีโจโกวิโดโดจะเป็นประธานการประชุม G20 เขาต้องสร้างภาพความเป็นผู้นำอาเซียนเช่นกัน